สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์น้องมีเจ้าเก่ารายเดือนมาจ้ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ อยากจะมารีวิวหนังสือจากประเทศเกาหลีใต้ให้ทุกท่านได้ฟังนะคะต้องบอกว่าเกิ่นไปก่อนเลยนะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเหม็นความรักนะคะเราว่าทุกท่านอาจจะต้องไปให้พ้นจากหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มๆว่าปริซึมสีของความรู้สึกเขียนโดยคุณโอชื่อผู้เขียนอ่านยากมากซนบอลพยองนะคะแล้วก็แปลโดยคุณวิทยาจันพันซึ่งต้องบอกว่าฝีมือลายมือของคุณวิทยาจันพันก็ปรากฏอยู่ในหลายเล่มหนังสือแปลหนังสือ เล่มนี้นะคะจัดจําหน่ายโดยสนักพิมพ์ปิโโกโลแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแปลนะคะหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ ตัวอาคารบ้านเรือนอยู่ชั้นลานะ่างอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นตึกคือเรื่องราวที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เนาะก็มีท้องฟ้านะคะคือเรื่องเนียทั้ทงหน้าปกหลังปกก็จะเป็นรูปแบบใสๆรูปท้องฟ้าและดูเหมือนไม่ใช่เรื่องเครียดนะคะหนังสือเล่มนี้หน้าปกเขียนว่าแดม่มนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีลมหายใจเพื่อรอวันสาดแสงงดงามหลากสีให้ใครสักคนส่วนหลังปกเขียนว่าผู้คนบนโลกนี้ล้วนใช้ชีวิตกันด้วยความคิดและความเข้าใจหลากหลายแล้วใครกันละ่ะ ที่จะผ่านมาเชื่อมต่อเพื่อให้ชีวิตก้าวเดินไปพร้อมกันได้เรื่องราวของชายหญิงสี่คนที่มีอะไรบางอย่างส่องแสงหัวใจให้ฟุ้งกระจายเป็นสีสันหลากหลายผ่านการพบและพรากเย,ยจินกับโดวอน หนุ่มสาวออฟฟิศสองคนที่บังเอิญพบกันเพราะต่างหลบหลีกโลกวุ่นวายในระหว่างจิบกาแฟถ้วยโปรดซึ่งทั้งคู่ต่างขีดระยะกำลังดีให้ตัวเองฮกเยกับแจอินชายหนุ่มผู้ไม่ชอบขนมปังแต่หลงไหลกลิ่นแห่งความเข้าใจในร้านขนมปังเล็กจิวของหญิงสาวเธอหยิบปริซึมนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วยื่นไปที่ผนังสีขาวปล่อยให้แสงแดดทะลุผ่านแสงสีงดงามแตกกระเจิงไปทั่ว แสงซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาวกระจายตัวอยู่บนกำแพงแถบสีเหล่านั้นเรียงต่อกันกลับกลายเป็นสายรุ้งสลัวดูละมุนตาฉันอยากเป็นคนที่ส่องแสงให้กับใครสักคนหนึ่งอ่านแล้วดูเป็นไงคะมีชีสซี่ไหมความชีสซี่เยิมเลยเนาะหนังสือเล่มนี้สนนราคาเต็มอยู่ที่245บาทนะแปลว่าเป็นเล่มที่ไม่หนามากนะคะก็กลมๆก,ก็จะอยู่ที่ราวประมาณ220หน้าในการอ่านคือ เรียกได้ว่าอ่านแป๊บเดียวจบนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้มันจะบทแต่ละบทเนี่ยมันผ่านไปตามฤดูกาลก่อนอื่นอ่านว่าบทมีอะไรบ้างนะนะนะคะก็เริ่มต้นก็จะเป็นฤดูร้อนกลางฤดูร้อนต้นฤดูใบไม้ร่วงฤดูใไบไม้ร่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ แล้วก็ฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งน,ะนี่เป็นชื่อแต่ละบทเนาะก็จะพาเราไปตามมาดูดูต่างๆเรื่องราวก็ประกอบไปด้วยคนสี่คนอย่างที่ได้เกิดเอาไว้ในหนังสือนะคะเยจินกับโดวรอนเนี่ยเป็นหนุ่มสาวชาวออฟฟิศซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะมีมุม เหมือนกับมุมหลบปีเนาะก็คือในพื้นที่โล่งลึงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่เขาแบบมาพักกินกาแฟพักอะไรเงี้ยเยจินก็จะมีนะเป็นสาวออฟฟิศคืออยู่ออฟฟิศเดียวกันเนาะแต่ว่าทํางานกันคนละชั้นนะคะก็คืองานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเธอเองเนี่ยพอมาทานกาแฟเธอก็จะหลบมานั่งคนเดียวเหมือนเราคิดว่าในเรื่องนี้มันพยายามจะพูดถึงเกาหลีใต้ในสมัยใหม่นะ เรียกว่าในสมัยปัจจุบันศตวรรษที่11ที่แต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆอ่ะแล้วก็อาจจะมีโลกโลกที่1คือโลกที่เราทํางานโลกที่เราใช้ชีวิตประจําวันกับอีกโลกหนึ่งคือเป็นโลกออนไลน์นะคะเยจินเนี่ยเป็นมีโลกนั้นเลยโลก2ใบของเยจินแต่ว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคือโลกที่1เธอก็เพียงแต่ปรารถนาความสงบยามชั่วครู่ด้วยการนั่งจิบกาแฟนะแล้วก็อีกโลกหนึ่งของเธอคือโลกออนไลน์คือในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มออนไลน์ที่ คุยกันเรื่องสเพรหะแล้วบางครั้งก็มีการจัดมาเจอกันนะคะแล้วก็แต่ละคนในกลุ่มเนี่ยคือมันเป็นระบบออนไลน์เนาะก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อสั์นะคะเธอเองเนี่ยเป็นตัววลลบีซึ่งเราก็งงเหมือนกันมันคือตัวอะไรเนาะในทุกๆวันเนี่ยพอยาจินก็จะมีมุมสงบของตัวเองในการมาทานกาแฟแล้ววันหนึ่งเธอก็แบบอ้าวตายแล้วที่ที่ฉันมาทุกวันเนี่ยมันถูก มีชายคนหนึ่งมานั่งอยู่แล้วเธอก็เหมือนพึมพำมกับตัวเองว่าที่ที่ทอุตส่าห์จะมานั่งมีคนซะและ้วน,ะนั่นก็คือเป็นเหมือนกับออฟฟิศร้างเนาะเหมือนนึกถึงเป็นสภาพตึกเหมือนกันแต่เป็นตึกที่ยังแบบไม่ได้มีคนเข้ามาใช้อะคะก็ใครจะนั่งก็คงไม่มีใครว่าอะไรปรากฏว่าผู้ชายที่มานั่งนี่คือโดว,วอนนะโดว,วอนเองเนี่ยเขามีอาชีพก็คือจริงเป็นหนุ่มออฟฟิศนะแต่ว่าบางครั้งก็ทํางานไม่รู้คืนรู้ตะวันเหมือนกันเพราะว่างานเขาเนี่ย สำหรับเรานะจจนตภาพก็คือการอยู่ในห้องทมึทมๆนะเพราะเขาเป็นคนที่แก้ไขเสียงจากภาพยนตร์ซึ่งต้องบอกว่าเขาก็พูดเองว่าง,งานเขาเนี่ยดาราไม่ชอบนะเพราะบางทีบางคนก็คือชอบแสดงสดแล้วก็อัดเสียงดูนั้นแต่เนี้ยมันคือการแก้ไขเสียงโดวอนเองเนี่ยก็พอได้ยินว่าเอา้าตายแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบนว่าเราไปนั่งทับที่ทับทางก็เลยหันไปมองสุดท้ายก็เลยทําให้ได้รู้จักกันพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าสองคนเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปามาเนี่ย เขาก็เหมือนกับมานั่งทานจิบกาแฟจิบอะไรด้วยกันแล้วก็คือเจอกันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งก็แล้วกันนะเหมือนกับเราเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้จักแต่ว่าวันหนึ่งเหมือนเรามาได้ใช้ชีวิตณนะช่วงเวลา1 0 1 5นาทีในช่วงพักเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาทําความรู้จักกันฟังดูสำหรับมุมเรานะดูเยจินเนี่ยจะคลั่งรักโดวอนมากแต่โดวอนเองเนี่ยเขาก็จะมีโลกในมุมของเขานะเขาเพิ่งจะเลิกรากกับแฟนเก่าที่ชื่อซูมินซึ่งต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยตามตือ้อเขาไม่เลิกเลยและกลายว่าโดวอนเองเนี่ย ในภาพที่ปรากฏก็คือเป็นผู้ชายที่ผู้ต่างๆนะมีความเย็นชามากคือเหมือนผู้หญิงจะแบบส่งข้อความมาพยายามโทรติดตามอะไรเงนี้ยโดยนก็คือตัดฉึบคือสาหรับเขาเขาจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีหัวใจอะไรเบอร์น,นั้นอะเหมือนถ้าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กเขาสามารถตัดได้เลยนะก็ซูมินเองเนี่ยก็พยายามจะติดตามแฟนเก่าของเธอเนี่ยคือแบบอยากมาเจออยากมาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีความกระอักกระอ่วนเนาะคือซูมินอยู่ดีๆก็เป็นดาราเฮ้ย แล้วก็มาทําหน้าที่ในการแก้ไขเสียงจากภาพยนตร์อ่าโดวอนก็แบบหงุดหงิดบอกว่า,วาโอ๊ยเนี่ยมาแก้ไขเราก็ทําตามหน้าที่แต่ดูท่าทางว่าซูมินเนี่ยจะแกล้งประวิงเวลาให้มันเสร็จช้าทําให้ในที่สุดเหมือนกับว่าสองคนเนี่ยต้องมาวนเวียนนะคะมาเจอกันในที่สุดมันก็เป็นอะไรที่ทําให้โดวอนรู้สึกแบบมีความหงุดหงิดคือโอเคเจอกันในหน้าที่การงานไห้พอแต่วนเวียนมาเจอกันหมายความว่าประวิงเวลาให้ช้าเลยจะได้มีเวลาอยู่กันนานๆนแล้วก็ได้มาคุยกันอ่ะไปที่ร้านขนมปังซึ่ง เรื่องราวสําหรับเรานะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่สักจุดหนึ่งอะ่ะแล้วก็มานั่งอ่านอะไรแบบเนี้ยคือสําหรับเราเรามีความรู้สึกว่าตอนแรกอันนี้พูดตามตรงทุกท่านเรากะจะไม่เอาหนังสือเล่มนี้มารีวิวให้ทุกท่านแต่ก็แบบเผื่อว่าจะมีใครชอบแนวนี้คือส่วนตัวจะแบบน,นี่พูดเชิงวิพากก็คือแบบเป็นหนังสือของปิโกโลนะที่เราอ่านแล้วไม่ค่อยอินมากแต่เราชอบสนับพิมพของเขามากนะพูดขนาดนี้ทุกคนจะแบบเฮ้ ฉันไม่อ่านแล้วไม่ได้นะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเปิดใจหน่อยพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองที่มารีวิวทุกท่านฟังว่าเปิดใจหน่อยตัดภาพมาที่ร้านขนมปังร้านขนมปังก็จะประกอบไปด้วยผู้ช่วยนะก็คือคุณฮกเยนะคะเป็นผู้ช่วยในร้านเนาะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของร้านจัดการทุกอย่างก็คือคุณแจอินฮกเยเนี่ยก็ดูทรงว่าอย่างค่อนข้างที่จะเป็นเด็กอยู่นะคะส่วนแจอินเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสาวเนาะวัยกลางคนซึ่งเธอก็ คล้ายๆกับโดวอนนะเคยมีแฟนอ่าจะว่าแฟนก็อาจจะเป็นขั้นเป็นทางการนะัคือเธอมีสามีที่สุดก็อย่าขาดจากสามีแต่ว่าอย่าไปก็ยังไม่สุดเพราะว่าเหมือนกับเลี้ยงสัตว์ไปร่วมกันนะ่ะดังนั้นเธอก็จะกลับไปหาสามีบ้านนะเพื่อที่จะดูแลสัตว์และสามีเองเ,องเนี่ยด้วยความที่ผู้หญิงกลับไปก็แบบ มีความหวังกะดูนั่นมีความหวังว่า้ยวันหนึ่งนี่หรือเราจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งแจอินไม่ต้องการนะเธอก็เป็นเจ้าของร้านขนมปังซึ่งในเรื่องราวมันก็จะบอกอู้ขนมปังเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ผลิตภัณฑ์หรอกแต่ว่าอบแบบคือทําอร่อยมากนะคะเพียงแต่ว่าทั้งฮกเยและแจอินก็ไม่ได้ดูอินกับการชอบกินขนมปังคือ แต่เขาบรรยายได้ดีมากนะว่าร้านขนมปังเน่ยเข้าไปเนี่ยแน่นอนทุกท่านกลิ่นมาเลยนะกลิ่นอันหอมฉุยนี่คือบางคนไม่ได้ชอบการเสพขนมปังนะแต่ชอบในบรรยากาศร่ํำบรรยากาศความหอมของขนมปังพกเยเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่มีโลก2ใบเหมือนกัน,นอีกโลกหนึ่งก็คล้ายๆว่าเอาสมมุติชื่อแอปขึ้นมาแล้วกันเราก็คือ จริงๆมันก็มีพูดอะนะแต่ว่ามันจะเป็นแอปอื่นๆอีกมากมายก็คือเขาก็เหมือนกับเล่นท i n เดอร์เพื่อนัดเจอผู้หญิงไปเรื่อยแล้วบางครั้งก็มีการปิดบังตัวตนคือจริงๆตัวเขาก็ยังเด็กเนาะแล้วผู้หญิงก็มันจะเ็อ้าวตายแล้วหน้ายังเป็นหนุ่มอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบใช่จริงตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดตามจริงหรือเปล่าว่าอยุเท่านี้6กเยก็จะโกหกว่าแบบอ๋อผมอายุยี่สิบเก้าแล้วครับอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะคะโกหกไปเรื่อยคือเขาก็มีความรู้สึกว่าการมาทำงานร้านขนมปังเนี่ยมันไม่ใช่งานที่แแแทู้้้เเเเดีีี๋ยยยววยยนนวันนนนึึงงงงาาาาาากกก็็ตตอออ่่อ่มโโซปบบ การไปเดทกับผู้หญิงแล้วบางทีการไปเดทของเขาเนี่ยที่เจอกันผ่านแอปเนาะกินข้าวเสร็จไม่ถูกใจอะผมไปก่อนนะกู้เดทงงค่ะแล้วก็บอกอย่าลืมนะครับที่ตกลงกันเราจ่ายคนละครึ่งเนาะงงเขาไปอีญิก็คือแบบไม่มีการเอาใจใส่ผู้หญิงแต่สุดท้ายพกเยเนี่ยก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาก็ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวนะฮะก็คือเยจินแต่เยจินเนี่ยชอบโดวอนทุกคนเห็นความยุ่งขิงแล้วไหมโดวอนไม่ได้ชอบเยจินแต่โดวอนมาชอบแจอิน ซึ่งทุกคนเริ่มงงชื่อแล้วะตัวนี้แจอินก็คือเจ้าของร้านขนมปังนั่นแหละโดวอนก็จะมาทําท่าทําทางแบบว่ามาทํายืนเนียนอนะ่ะซื้อขนมปังออยู่นานๆอีกนิดนะแต่งจริงชีวิตเนี่ยคือผู้ชายก็ดูกันออกคกเยก,ก็บอกว่าอ้ตันนี่สงสัยไม่ได้อยากจะมาซื้อขนมปังหรอกมั้งทํเมันยืนเนียนๆนนก็คืออยากจะมาดูเจ้าของร้านนั้นแหละคือดูกันออกว่าชอบนะคะแต่สุดท้ายอะเรื่องนี้ขอแบบรีวิวแบบรเร็วก็แล้วกันว่ามันก็มีความสัมพันธ์ที่ แบบงงๆอะ่ะกันทั้งสี่คนเนี่ยแล้วสี่คนนี้ก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นคือบางทีก็แบบมีแฟนโดยที่เราไม่ได้รู้สึกรักแฟนอ่ะอย่างเย,ยจินเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รักเขาใลสุดคนไม่รักกันมันก็ต้องเลิกกันไปแต่ว่าแฟนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนใจคุณได้ผมเชื่อมั่นแต่สุดท้ายถิงนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไงทุกคนมันก็เลยเป็นความเศร้าในระดับหนึ่งนะในขณะที่โดนเองเนี่ยก็ คลั่งหลักจ้ะคลั่งรักแจอินนะแต่ว่าพอได้ยินมาว่าแจอินแบบยังเอ้ยหรือว่าเขามีความสัมพันธ์อยู่กับสามีเก่าของเธอเนี่ยยังไปมาหาสู่กันใช่สิเป็นผู้ชายสไตล์ขี้งอนและไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นใช่สิผมมันเป็นตัวสำรองผมมีวันจะได้เป็นตัวจริงก็เลิกลาแบบหายกันไปอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายแจอินก็แบบโอเคฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันร้านขนมปังที่ตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่า เจ้าของร้านเธอก็แบบบ่นเนาะในสไตล์แบบในฐานะเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านขึ้นค่าเช่าบอกอแหมอยากจะมาเอาที่ไปทําอย่างอื่นเนองนะสีก็คือง่ายๆคือไล่ที่ชันเธอก็ไม่แคร์ค่ะเธอก็ปิดร้านแล้วก็แบบตัดสินใจเปิดร้านใหม่ในช่วงที่มันห่างกันสักสเปหนึ่งนะซึ่งาการที่ไปเปิดร้านใหม่เนี่ยมันก็ดีเลยคือปิดความสัมพันธ์บางอย่างกับโดวอนก็ไม่ต้องมาเจอกันสวัสดีค่ะนะคะ คือสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เอา,าตรงนะจริงๆมันควรจะรีวิวในช่วงวันวาเลนไทน์นะทุกท่านเนาะหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกกับเราว่าหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคดาดหวังซึ่งมันเป็นข้อได้จริงของชีวิตถัดไปก็คือต่อให้มีความยุ่งขิงคนนี้ชอบคนนั้นคนนั้นชอบคนนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้เราจะมารักกันในท้ายสุดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรารักทุกอย่างที่เป็นเราอะนะเรารักทุกอย่างที่ มันไม่มีอะไรที่ไม่มีที่ติเอางนี้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการที่รู้ตัวว่ามีคนมาแอบชอบบางคนก็เลือกที่จะมีความสัมพันธ์แบบคลุมเครือก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็สอนแล้วว่านี่แหละชีวิตทุกท่านคือความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนและสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลงเอยกับคนที่ในเรื่องมันพยายามจะบลีดมาให้ว่าเออมันต้องลงเอยคนนี้สุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้ลงเอยกันก็ได้อันี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆกันแล้วกันแต ไม่ได้อินมากนะกับหนังสือเล่มนี้แต่ถ้าใครที่แบบอยู่ในห้องความรักหรืออกหักเฮ้ยว,ว่าคนอกหักจะอ่านเล่มนี้แล้วจะเข้าใจคําตอบบางอย่างได้ดีว่าพี่ทําไมผู้ชายถึงเย็นชานักอย่างเช่นอิตาโดวอร์หรือทําไมแบบคนเราจะมีโลกสองใบแล้วก็เดทไปเรื่อยเดทไปเรื่อยไม่ชอบก็ทิ้งไม่ชอบก็ทิ้งแต่ว่าในที่สุดชีวิตจริงก็อาจจะพิสูจน์ว่าการเจอคนบนโลกออนไลน์ในมุมของผู้ชายคนนี้ไม่เวิร์กต้องไปเจอกันผ่าตัวจริงแล้วก็ถ้าเกิดผู้หญิงไม่ชอบก็จะมีการกรฟัดกฟีด คือสุดท้ายมันก็จะเห็นเหมือนกันว่าผู้ชายก็สามารถนีสใส่แบบขี้งอนน้อยขี้น้อยใจแบบที่ผู้ชายกล่าวหาผู้หญิงได้ไม่ต่างกันอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากฟังสำหรับคนชอบนะ,ะเรื่องราวประมาณนี้ก็ฝากปริซึมสีของความรู้สึกไว้กับทุกคนด้ยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ